สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คดาราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเช้านี้เลยนะครับนี่เพิ่งตื่นเมื่อกี้เลยนะฮะตอน9โมงนะครับเช้านี้นะครับตอนนี้เนี่ย10โมงครึ่งนะครับผมจะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยเช้านี้นะครับผมสามารถทำเงินจากเบสเช็งเนี่ยไปได้เท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาแนะนำเบสเช็งนะครับให้เพื่อนๆรู้จักด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้รู้จักกับเบสเช็งนะครับก่อนอื่นนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมมีข่าวดีมาแจ้งให้กับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับผมสามารถทะลุนะครับถึงเป้าหมาย50ดอลลาร์จากเบสเช็งแล้วนั่นเองนะครับก็เป้าหมายต่อไปนะครับก็คือ100ดอลลาร์จากเบสเช็งนะครับก็คือทำเพิ่มอีก50ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้วันที่15นะครับอีกกี่วันนะครับผมจะถึง100ดอลลาร์นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับผมคิดว่าถ้าผมตั้งใจทำเบสเช็งอยู่ตลอดนะครับก็น่าจะสิ้นเดือนนี้นะครับก็น่าจะถึง100ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องติดตามดูกันก่อนนะครับว่ามันจะถึงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าถึง100ดอลลาร์ตอนสิ้นเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะมีของรางวัลมาแจกให้กับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับแล้วก็อยากรู้แล้วว่าเช้านี้ผมสามารถทำเงินจากเบสเช็งไปได้เท่าไหร่นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเช้านี้ผมสามารถทำเงินจากเบสเช็งเนี่ยไปได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับก่อนอื่นขอรีเฟรชเว็บไซต์สักนิดนึงก่อนนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะฮะก็รีเฟรชเว็บไซต์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับเช้านี้นะครับผมสามารถทำเงินกับเบสเช็งไปได้ทั้งหมด1ดอลลาร์กับอีก79เซนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาแปลงเป็นเงินไทยกันดูสักนิดนึงนะครับว่า1ดอลลาร์กับ79เซนต์นี้เนี่ยเมื่อเป็นเงินไทยแล้วมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์มันอยู่ที่33บาทกับอีก27สตางค์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า1ดอลลาร์กับอีก79เซนต์นี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันจะแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็นี่นะครับวางลงไปเลยนะครับปึ๊บ1ดอลลาร์กับอีก79เซนต์นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วนะครับจะเท่ากับ59บาทนะครับตีเป็น60บาทไปเลยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเนี่ยมันก็น่าจะเกิน60บาทแล้วนะครับก็นี่นะครับสรุปคือเช้านี้นะครับผมสามารถทำเงินจากเบสเช็งได้60บาทนั่นเองนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าเฮ้ย60บาทเนี่ยโอ้โหมันนิดเดียวเองนี่ไม่ได้เยอะแล้วทำไมเอามาแค่นี้เอามารีวิวนะครับอย่าลืมนะครับว่านี่ยังเช้าอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันตลอดทั้งวันนะครับมันจะทำเงินได้มากแค่ไหนอันนี้นะครับผมเพิ่งตื่นในแค่1ชั่วโมงเองนะครับผมสามารถทำเงินได้แล้ว60บาทนะครับถ้าเกิดว่าหลังจากนี้นะครับผมทำงานทั้งวันนะครับเพื่อนๆคิดว่าตอนถึง4โมงเย็นเนี่ยก็คืออีก6ชั่วโมงหลังจากนี้ผมจะทำเงินได้มากแค่ไหนนะครับก็นั่นแหละครับลองเอาไปคูณเล่นๆดูนะครับนี่แหละครับคือการทำเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวกับเบสเช็งนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เพื่อนๆหลายคนนะครับคงสนใจอยากจะรู้จักกับเบสเช็งกันแล้วใช่ไหมครับว่าเบสเช็งมันทำเงินยังไงก็งั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเบสเช็งกันเลยนะครับเบสเช็งนะครับก็คือระบบ Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นระบบสำหรับให้เราเนี่ยออกไปโปรโมทนะครับหาคนมาสมัครสมาชิกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเบสเช็งจะจ่ายผลตอบแทนให้กับเรานะครับทุกครั้งที่เราเนี่ยสามารถหาคนมาสมัครสมาชิกได้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการทำเงินกับเบสเช็งนะครับก็ง่ายๆเลยเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะลิงก์นี้นะครับเขาเรียกว่าลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าเป็นลิงก์โปรโมทส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนคลิกเข้ามานะครับแล้วเขาได้ทำการสมัครสมาชิกนะครับผ่านลิงก์ของเรานี้นะฮะเราจะได้รับ 0.04 ดอลลาร์ถึง 0.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เลยนะฮะนี่นะครับก็คือเงินที่ผมได้รับจากเบสเช็งนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้เลยนะครับ 0.04 ดอลลาร์ 0.04 ดอลลาร์นะครับบางอันก็ 0.01 ดอลลาร์นะฮะนี่นะครับ 0.04 ดอลลาร์รัวๆเลยนะฮะนี่คือเงินที่ผมได้รับนะครับจากการที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีๆเลยนะครับผ่านลิงก์ของผมนั่นเองนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับ 0.04 ดอลลาร์นะครับรัวๆเลยนะครับซึ่งผมจะได้รับแบบนี้นะครับสูงสุดถึง 0.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งใน1วันนะครับเราสามารถแนะนำได้ไม่จำกัดเลยนะครับวันนี้เราสามารถทำได้10เหรียญ20เหรียญ50เหรียญหรือว่า100เหรียญเลยเนี่ยเบสเช็งก็สามารถจ่ายให้กับเราได้นะครับซึ่งขั้นต่ำการถอนเงินกับเบสเช็งเนี่ยอยู่ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดตามผมมาตลอดก็จะเห็นการถอนเงินของผมนะฮะถ้าผมทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะเอามาถอนเงินให้เพื่อนๆดูเลยนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้นะครับผมมีอยู่1ดอลลาร์กับอีก79เซนต์นะครับผมก็จะทำการถอนให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับกดถอนเลยนะครับโอเคครับผมนี่นะครับก็ได้ทำการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเบสเช็งนะครับก็ได้ทำการ
เอายอดที่ผมสั่งถอนไปเมื่อกี้นะครับไปรวมกับยอด pending อันเก่านะครับที่ทางเบสเช็งเนี่ยยังไม่ได้โอนมาให้กับผมนั่นเองนะครับก็คือเป็นยอดเก่าที่ผมสั่งถอนไปเมื่อวานนะครับแต่ว่าเบสเช็งยังไม่ได้โอนมานะครับเบสเช็งก็เอายอดใหม่ของผมที่ผมสั่งถอนไปวันนี้นะครับไปรวมด้วยแล้วก็เดี๋ยวเบสเช็งจะโอนมาให้ผมรวดเดียวนะครับ5ดอลลาร์กับอีก43เซนนั่นเองนะครับซึ่งเบสเช็งนะครับจะโอนมาให้กับผมนะครับภายใน5วันทำการนะครับก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยเบสเช็งจะไม่ได้ทำการโอนเงินมาให้กับเรานะครับเบสเช็งเนี่ยจะโอนให้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการทำเงินกับเบสเช็งนั่นเองนะครับเพียงแค่เราเอาลิงก์ออกไปโปรโมทนะครับให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราจะได้รับ 0.04 ถึง 0.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเรานะครับสามารถแนะนำคนมาสมัครได้นะครับจนเราสามารถทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะมาทำการถอนเงินนะครับจากเมนูถอนเงินตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งขั้นต่ำในการถอนก็อยู่ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถสั่งถอนเงินได้ทุกวันเลยนะครับแล้วเงินเนี่ยก็จะเข้าภายใน5วันทำการนะครับก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะทำเงินกับเบสเช็งดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเบสเช็งฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์นั้นนะครับจะมีคลิปวิดีโอที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเช็งคืออะไรเบสเช็งทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วท้ายคลิปก็จะมีสอนการสมัครสมาชิกกับเบสเช็งด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกกับเบสเช็งได้เลยนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกกับเบสเช็งนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าสมัครฟรีนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกแล้วเอาลิงก์ที่เพื่อนๆได้รับเนี่ยไปโปรโมทแล้วก็ทำเงินได้ทันทีเลยนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ